สวัสดีครับผม TM นะครับวันนี้อาสาฟาร์มัวที่เดินหลงมาลำพูนนะครับก้าไม่คุกคามทำเพลงลอมลุยเลยฮะคือที่นี่คนแบบเป็นอยู่ใกล้หลังจริงๆคือนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะครับก็ใกล้ตลาดนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามนะครับแต่นี่จะเป็นโซนตลาดแนทนะครับซึ่งอยู่หลังตลาดอีกทีนึงฉันจะเดินเร็วนะครับเพราะว่าจะเอาให้รอบแต่ก็คงได้แค่สองซอยก้าววันนี้มาช่วยพี่เขาขายที่นี่ด้วยครับคือแบบว้าวคล่องมากแล้วก็คนก็คือไม่หนาเท่าแบบถนนคนเดินนะครับแต่ว่าของกินเยอะมากคือเยอะจนแบบตอนแรกๆมาไม่รู้จะกินอะไรครับกินน้ำอย่างเดียวเดชมพาวนซ้ายนะครับอีกซอยฝั่งนี้จะเป็นของแฟชั่นนะครับแต่ว่าผมไม่น่าจะได้เดินเท่าไหร่เพราะว่าเน้นไปที่ของกินนะครับตอนนี้ก็ไปสุดทางเข้าไปข้างหน้านะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายโอเคก็เดี๋ยวถ้าเวลามันมีมากพอเราก็จะวนไปข้างในด้วยหุ้ยนกหมดแล้วครับต้นเมาแล้วพี่เหลือแต่ไก่น้อยครับไก่น้อยฮะก้าคืออารมณ์แบบว่าเราไม่ได้เดินตลาดนี้มานานมากที่มาเดินนะครับเจมกำลังพาเหมือนกับว่าพาชุดออกงานประจำแล้วก็มาลองใช้ชุดแบบสโลว์ไลฟ์มากครับคือเราก็มาเจอคนที่นี่ครับแบบเฟรนลี่มากก็คือเป็นกันเองเดินไปยิ้มไปคือน่าจะมีขายทุกอย่างครับแล้วก็ใหม่ๆทั้งนั้นแล้วก็ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าที่กรุงเทพมันไปไกลขนาดไหนแล้วเพราะว่ามันเกือบ10กว่าปีแล้วครับเราแทบไม่ได้เจอกันเลยแค่ผ่านๆนะฮะตอนที่ผมไปชลบุรีก็สุดนะครับซอยแรกกับซอยสองก็แค่นี้ครับใช้เวลาในการเดินแต่ช่วงคนซานะครับเทมใช้เวลาเดิน2นาที57ก็คือกลมๆ ก็3นาทีแล้วกันมายังจุดเริ่มต้นนะครับอุ๊ยส่วนฝั่งนี้ก็จะมีงานนะครับฝั่งขวามือผมก็จะเป็นส่วนของตลาดสดเป็นตลาดสันผักฝ้ายนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดก็ยังพอมีเวลาฝั่งแฟชั่นครับเดี๋ยวเดินดูนิดนึงแค่ผ่านก็ได้ฮะใครทานโฟกัสและแคปให้ผมทีอัลละก็เดี๋ยวแค่แบบเชิงเงยนะครับเพราะว่าแฟชั่นเราก็ไม่ได้อะไรมากเพราะผมใช้ชีวิตอยู่บนดอยนะไม่จำเป็นต้องแต่งตัวอะไรมากมายในส่วนของพรุ่งนี้ฮะผู้ไหนที่เราจะจับตามองนะครับเรากำลังมองหาคู่ที่เราต้องการนะครับไปมาเรามาเข้าเรื่องเทรดได้ไงไม่รู้นะครับก็เป็นบทของการพร่ำก็ลึกพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเท่าไหร่เพราะว่ามันกว้างมากครับคือไม่ได้เจออารมณ์นี้มานานมากผมสัญญานะฮะถ้าผมเทรดได้ในวันจันทร์นะครับที่ราคาที่บอกว่ามีกำไรที่สามารถซื้อสมูทซีได้นะครับผมก็จะซื้อทันทีโอเคครับเรามาจบคลิปกันที่ตรงกลางระหว่างซอยเราพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ